อมอัคพันธ์ถามถ้าผมออกไปจะมีงานไหมมดดำตอบน้ำตาจะไหลเพิ่งผ่าตัดมะเร็งรักษาตัวคีโมต่ออีกพระเอกหนุ่มอมอัคพันธ์ถามถ้าผมออกไปจะมีงานไหมมดดำตอบน้ำตาจะไหลหลังจากที่โมอามีนาออกมาเปิดเผยอาการป่วยพระเอกอมอัคพันธ์เป็นมะเร็งบริเวณหัวใจลามไปที่ปอดนั้นโดยมดดำคชาภากล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ตอนหนึ่งถึงเรื่องอาการป่วยของพระเอกอ๋อมโดยทราบเรื่องมาแต่แรกแต่ไม่อยากออกมาพูดถึงอ๋อมเพราะอยากฮีลความรู้สึกคนป่วยนั้นโดยมดดำเล่าอาการตั้งแต่อ๋อมตรวจพบอาการและรักษาตัวตั้งแต่เดือนตุลาคม65มกราคม66นั้น4เดือนเต็มๆเข้าออกโรงพยาบาลตลอดซึ่งโมออกมาบอกว่าอ๋อมเป็นมะเร็งมีชิ้นเนื้อขนาด12เซนติเมตรอยู่ข้างบนบริเวณหัวใจแล้วลามมาที่ปอดทำคีโมมาแล้ว 5-6 ครั้งชิ้นเนื้อเล็กลงเช้าวันที่31มกราคม66อ๋อมเข้ารับการผ่าตัดเอาเนื้อชิ้นร้ายออกโมยากไปเยี่ยมทั้งนี้มดดำบอกว่าแต่ฉันเชื่อว่าอ๋อมไม่อยากให้ใครไปเยี่ยมหลังจากนี้จะให้คีโมอีกฉันก็พิมพ์ไลน์ไปคุยด้วยบ่อยเวลาคนป่วยเราได้แต่ให้กำลังใจไม่ควรไปวุ่นวายกับเขาเยอะให้รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้มีอะไรทักมาแค่นั้นพอแล้วฉันป่วยก็ไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอเหมือนกันถามว่าคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วรอให้พ่อแม่เขามาประกาศไหมกูอยากดังคงประกาศไปตั้งแต่ธันวาคมแล้วเป็นความลำบากใจที่อ่านข่าวนี้แต่เมื่อถึงวันนี้แล้วรู้กันแล้วก็ขอให้ส่งกำลังใจไปให้อ๋อมมดดำยังบอกด้วยว่าฉันเชื่อว่าวันหนึ่งน้องจะต้องกลับมาแข็งแรงความรักมากที่สุดของอ๋อมคือรักการแสดงตลอดเวลาที่อ๋อมพูดกับฉันมาพี่มดออกไปผมจะมีงานไหมออกไปผมจะมีงานไหมฉันบอกอ๋อมกูรับประกันถ้ากูยังอยู่ในวงการมึงมีงานแน่นอนฉันบอกอย่างนี้ข่าวแนะนำน็อตสามีชมพู่อยู่ฟิตเนสที่ถูกโยลูกนี้มีหนาวเหนียวไม่ยอมคืนพอไปทวงไล่ให้ไปฟ้องทนายเผยชนะคดีแบบสับๆลูกนี้มีหนาวเหนียวไม่ยอมคืนพอไปทวงไล่ให้ไปฟ้องทนายเผยชนะคดีแบบสับๆเตือนอย่าหาทำค่าใช้จ่ายบานเทียบแนะทยอยคืนดีกว่าเป็นเรื่องที่ลูกนี้ควรรู้หากคิดจะเบี้ยวหรือเหนียวนี่ไม่ยอมจ่ายหากเจ้าหนี้เอาจริงไปฟ้องร้องดำเนินคดีจะกลายเป็นว่ามีเมื่อเพจอาริยาทนายความโพสต์ข้อความหลังเป็นคดีฟ้องร้องความว่าลูกนี้ที่บอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเจ้าหนี้ฟ้องให้ตามคำขอแล้วนะคะขอบคุณที่ไว้ใจให้ทนายฟังดูแลคดีให้นะคะชนะแบบสับเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ทยอยใช้ก็ยังดีกว่าถูกฟ้องนะคะทนายเตือนแล้วนะทั้งนี้ทนายอาริยายังโพสต์เตือนอีกว่าเตือนลูกนี้ที่ได้รับหนังสือทวงหนี้แล้วไม่ยอมชำระหนี้แล้วบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาแล้วค่อยไปขอผ่อนชำระที่ศาลแค่500บาท 1,000 บาทต่อเดือนสะใจดีเพราะหนิวนี่อยากแก้เพจเจ้าหนี้นั้นคุณคิดผิดค่ะคนที่จะยอมให้ผ่อนหรือไม่ให้ผ่อนชำระหนี้นั้นเป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่ศาลถ้าเจ้าหนี้ไม่ให้ผ่อนก็คือจบการไปคุยกันที่ศาลมีแต่เสียกับเสียหนี้ก็ต้องชำระคืนค่าทนายที่เจ้าหนี้จ้างมาก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลที่เจ้าหนี้ได้จ่ายไปก็ต้องจ่ายแทนเจ้าหนี้หมดเยอะกว่าไม่คุ้มหรอกตอนเขาทวงให้รีบขอทยายคืนจะดีกว่าทนายเตือนแล้วนะรวยรับเดือนแห่งความรักลุ้นเฮแรงๆพรุ่งนี้รวยแม่น้ำหนึ่งพิรดาให้เลขเด็ดเน้นๆงวดวันที่1กุมภาพันธ์66เพิ่งเจอป่วนหลังตรุษจีนนักเสี่ยงโชคไม่รอช้าหลังเจ้าแม่ดังปล่อยเลขเด็ดเจ้าแม่นักให้แนวทางเลขเด็ดอย่าง
แม่น้ำหนึ่งพิรดาบุญนี้บารมีปู่เปิดเลขเด็ดให้เหล่าเซียนหวยนำแนวทางไปลุ้นรางวัลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันพุธที่วันที่1กุมภาพันธ์2566หวังให้เฮงๆกันหลังช่วงปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนตรุษจีนที่ผ่านมาโดยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์65แม่น้ำ1ให้แนวทางเลขฟันและเลข2ตัวโดยฟันไปที่เลข7ขณะที่เลข2ตัวแม่น้ำ1ให้เน้นๆไปที่เลข 75-76-79หลังจากช่วงหลังตรุษจีนเพิ่งเจองานเข้ามีคนปล่อยกระแสคลิปหลุดจนเจ้าตัวต้องออกมาประกาศให้100,000เลยใครมีคลิปหลุดตัวเองกับสามีและจัดการกับพวกปล่อยข่าวคลิปหลุดด้วย ชูวิทย์โพสต์ภาพคู่แหนมสิงคโปร์เพื่อนดาราสาวไต้หวันบอกพยานอยู่ในความคุ้มครองผมแล้ววันที่31มกราคม66จากกรณีนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าสามารถติดต่อกับเพื่อนชายชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับดาราสาวไต้หวันขณะถูกตำรวจไทยตั้งด่านรีดเงินไป 2.7 หมื่นบาทโดยชายคนนี้เป็นคนจ่ายเงินให้ตำรวจชุดตั้งด่านล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้โพสต์ภาพคู่กับชายชาวสิงคโปร์พร้อมระบุข้อความว่าพยานอยู่ในความคุ้มครองของผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันแถลงบ่าย2โมงเราต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันเป็นดูพี่ดินว่าที่ขนรุ่นจิ๋วกับตันเอกเฝ้าติดหน้าห้องซ้อมเอ็นดูความน่ารักและความตั้งใจของพี่ดินลูกชายสุดหล่อของกับตันภูทะเนศและเอกบุษกรของมานพที่อยู่ก็อยากที่จะไปเรียนโขนซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่พาไปเรียนพร้อมนั่งเฝ้าและเก็บภาพน่ารักๆของลูกชายมาฝากและเขียนบรรยายความรู้สึกว่าพี่ดินเขามีพี่ดีนานเป็นไอดอลค่ะป๊าป๊ามะม้าเองก็ไม่รู้ว่าพี่ดินจะเรียนไปได้ถึงขั้นไหนแต่ถ้าดินมีความอดทนมากพอวันหนึ่งมะม้าหวังว่าพี่ดินจะได้เป็นหนุมานสมใจนะครับขอบพระคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่อนุญาตให้ดินได้เข้าเรียนแม้จะต้องเหนื่อยกับดินเป็นพิเศษขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ PSพี่ดินเรียนที่ศูนย์วัฒนธรรมนะคะเผื่อพี่น้องๆคนไหนสนใจเขาดูจากท่าทางและความตั้งใจแล้วดูท่าอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นพี่ดินแสดงเป็นหนุมานน้องในงานแสดงโขนอันใกล้นี้แน่นอนขอบคุณรูปจากไอจีเอกบูซากรThank you.